สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันครับระทึกพ่อค้าผลไม้ขับกระบะพาครอบครัวกลับบ้านสวนทางช้างป่าโดนเหยียบรถพังยับเจ็บทั่วหน้าเมื่อเวลา 19.30 นวันที่12กันยายนร้อยตำรวจเอกมณิพัฒน์เพ่งเกล็ดพนักงานสอบสวนสภ.ลาดหญ้าอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่าเกิดเหตุรถกระบะถูกช้างป่าไล่เหยียบมีผู้ได้รับบาดเจ็บเหตุเกิดที่บริเวณหลักกิโลเมตรที่19-20ถนนสายลาดหญ้าศรีสวัสดิ์หมู่12ตำบลวังด้งอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีหลังรับแจ้งจึงรายงานให้ผู้กำชาทราบจากนั้นจึงเดินทางไปตรวจสอบพร้อมด้วยมูลนิธิพิทักษ์การและนางวนิดาพุทธซ้อนกำนันตำบลวังด้งที่เกิดเหตุพบรถกระบะยี่ห้อนิสสันสีดำหมายเลขทะเบียนบอยไม้มอม้า4945สุพรรณบุรีจอดอยู่กลางถนนหันหน้ามาทางตำบลลาดหญ้าสภาพด้านหน้าพังเสียหายกระจกหน้าแตกเลียดมีนายสุวรรณบุญเขตกรรมอายุ69ปีนางพยาวบุญเขตธรรมอายุ65ปีนางสาวคณิฐาบุญเขตธรรมอายุ36ปีอยู่บ้านเลขที่166หมู่2ตำบลวังด้งอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีและนางสาววันดีสมพงษ์อายุ68ปีอยู่บ้านเลขที่205/2หมู่12ตำบลวังด้งอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีอยู่ในสภาพตกตะลึงโดยทั้งหมดได้รับบาดเจ็บศีรษะแตกเจ้าที่มูลนิธิพิทักษ์การจึงช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากนั้นจึงนำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลผลพระยุหะเสนายกเว้นนายสุวรรณที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนายสุวรรณให้การกับเจ้าที่ว่าตนกับครอบครัวขับรถคันดังกล่าวไปขายผลไม้ที่ตลาดนัดเขื่อนท่าทุ่งนาระหว่างกลับบ้านพักโดยมีตนเป็นคนขับนั่งคู่มากับนางสาวคณิฐาลูกสาวส่วนภรรยาคือนางพยาวและนางสาววันดีนั่งอยู่ที่กระบะหลังเมื่อถึงที่จุดเกิดเหตุตนเห็นช้างป่าไม่ทราบเพศเดินสวนทางมาจึงชะลอรถแต่อยู่ช้างป่าตัวดังกล่าวกระโจนใช้เท้าเหยียบเข้าที่หน้ารถอย่างกระทันหันทำให้ตนและภรรยาและลูกสาว